คครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนโอเคตอนนี้อยู่กับผม UYN นะครับ no ตอนนี้ก็อยู่กับในเกม SF นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้จะมาทำคลิปเล่นกับปืนหนึ่งเช่นเคยแต่ก่อนจะไปเล่นครับผมมาหน้านี้เพราะว่ามีอะไรอย่างนึงจะมารีวิวให้ดูครับเป็นของที่แบบว่าเพิ่งมาใหม่ยังใหม่กว่ามาที่แล้วแต่ผมไม่ได้ใช้วันนี้ถือว่ายังใหม่อยู่เนาะนั่นก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับทุกคนดูนี่ครับผม LED Color Code Name ซึ่งมันเป็นไอเทมมาใหม่แบบว่าเปลี่ยนสีชื่อให้เป็นสีแบบ LED ตามใจเรานะครับทุกคนไม่เชื่อใช่ป่ะดูนี่ครับทุกคนผมไปปลอมชื่อมาแล้วใส่สีชื่อเป็นแบบว่าธงไตรรงค์สีชาติไทยนะครับเพิ่มความสวยงามและน่าเล่นให้เรามากครับผมแต่ไม่ได้เพิ่มฝีมือขึ้นนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะครับก็จริงๆมันใช้ง่ายแหละหลายคนน่าจะรู้ครับผมก็กดไปตรงนี้ครับยูสครับผมนี่เห็นไหมมันจะมีให้ใช้ให้ใส่ได้ทั้งหมด5สีนะผมเดี๋ยวกดรีเซ็ตก่อนถ้าเริ่มต้นมาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีแค่2สีขวากับซ้ายนี้เป็นสีแบบว่าอยู่กับที่ขยับไม่ได้แต่อีก3สีเนี่ยเราสามารถบังคับได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะก็ถ้าผมจะทำเป็นสีชงชาติไทยผมก็จะวางอย่างนี้ครับทุกคนนี่อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลนะครับว่าจะเอาสีอะไรยังไงแต่ผมเอาเป็นแบบว่าธงไตรรงค์นะค่อนข้างสวยงามดีครับรักความเป็นไทยนะผมนี่ครับทุกคนสวยนะครับผมโอเคก็อย่างนึงคือวันนี้ผมจะมารีวิวคลิปกับปืนสไนปืนนี้ที่คนขอมาเช่นกันแต่วันนี้ผมมากระไลใหม่เพราะว่าวันที่เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสตรีมแล้วผมสุ่มกล่องฟุกได้คาสตรีมนะครับเลยจะมารีวิวให้ดูนั่นก็คือปืนนี้ครับแผ่นนั้นมีเฟกเองนี่ครับทุกคนฮีโร่ M82 บาเลตนะครับผมหรือบาเลตนั่นเองลายสไปเดอร์แมนนะครับผมทุกคนก็ไม่ขออะไรมากขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์เช่นเคยดูความเป็นความบันเทิงผมเล่นไม่เก่งจบนะกูกากด่ามาเต็มที่เลยนะครับผมโอเคทุกคนเราไปหาห้องลุยกันดีกว่าแต่อย่างแรกคือกดไลค์ก่อนยังไม่กดอีกนะครับทุกคนกดไลค์ติดตามมาด้วยและกูจะขูดไถไลค์นะผมทุกคนโอเคขอกำลังใจหน่อยแล้วกันไม่ขอเยอะหรอกกำลังใจคนละหนึ่งไลค์นะครับไปหาห้องเล่นดีกว่าทุกคนจากวันนี้ปะมาครับผมเราได้ห้องแรกแล้วนะครับเป็นห้องที่ค่อนข้างจะแบบว่าเดือดอย่างพอประมาณเพราะว่าห้องนี้จำกัดแค่6คน7คนนะครับคือผมทันพอดี7คนน่าจะสร้างเล่นแบบว่าเก็บเวลาด้วยใช่ปะขำๆเก็บเวลาไปด้วยมาคิวแรกก็เป็นปืนที่ผมไม่ค่อยปวดปานเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสำหรับผมว่ามันเล่นยากนะจริงๆแต่ยิงเล่นเพื่อคนดูขอมานะครับแต่จริงว่าจะยังไม่ทำหรอกเพราะว่าจะไปหาลายปืนใหม่ไงแต่บังเอิญเปิดได้พอดีก็เลยทำปืนนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับนี้ห้องโคตรแต่งตัวถึกกันมากดูจริงๆแต่บอกเลยว่าสไปเดอร์แมนผมก็ดุเหมือนกันนะมายิงช้าผมไม่ค่อยชินว่ะแต่มันแรงอยู่นะก็เมื่อกี้พูดว่าก็แรงใช่ปะพอเจอเซตเสือดำทีโอ้โหไปไม่เป็นครับต้องสู้ดิวะยิวโอ้โหไม่ค่อยตายเลยยิงทุกคนนัดเดียวยากมากแต่ปืนมันดูหนักนะครับเฮ้ยไม่ตายท้อป่ะยิงใครไม่เคยตายนะทุกคนเฮ้ยชุดดำนี่มันไม่เคยตายจริงนะเนี่ยต้องแบบว่ายิงต้องมาซากๆว่าน่าจะซากคนนี้ยิงไม่ออกเมื่อกี้นะครับไม่ต้องโกงยิงไม่ออกSurprise motherfucker โอ้โหตกใจนะครับเอฟเฟกต์มาเต็มนะฮะนี่แหละ UYN ว่าผมไม่ชอบอยู่อย่างเดียวที่ว่ามันยิงช้าเลยนะจริงต้องคือต้องคมอ่ะถ้าไม่คมอยู่ยากแม่ตะกูเนี่ยกูเล่นแกะไก่ๆยิงไม่ค่อยจะโดนแล้วต้องชอบยิงแบบว่าผมชอบเล่นแบบว่ายิงซ้ำอะครับพอยิงแรกไม่โดนหลักเกิด no what ทำไมไม่ยิงกันเองโอ้ที่1เขาปาไป13ตัวแล้วนะครับมียิวย่องยิงนะครับทุกคนบอกเลยว่าน้องไตลงของเราไม่ใช่น้องไตลงธงชาติไตลงของเรานะครับสวยๆกับน้องยิวธงไตลงกับน้องยิวนะฮะว่าจะรักษาตรงชาติไทยได้ไหมก็บอกเลยว่าอย่าดราม่านะครับเพราะความสวยงามตาย
แต่จริงผมชอบอยู่สองสีนะแบบสีเหลืองโทนส้มกับสีอะไรว่า RGB นะฮะสีแบบว่าสีลุ้งอ่ะก็สวยเหมือนกันโอเคเพราะมันจะผสมสีให้เราเว้ยทุกคนมันผสมสีให้นะเว้ยถ้าแบบว่าโทนสีแบบผสมกันได้นะฮะอุ้ยจอดถึงไม่กูไปอ้อมไม่เคยอ้อมอย่างนี้มาก่อนมาครับอ้อมแปลกแต่ก็จะแหวกเหมือนกันนะขอสักคิวสองคิวอ้อมอย่างนี้ยาโดนหลุดวิ่งเกือบตายครับผมเมื่อกี้โดนหลุดนะฮะเคจัมหลุดก็จัมหลุดไม่ใช่เคจัมไม่รอดว่ะครูไม่เชื่อแต่คนตึงๆวะนี่เฉลี่ยแล้วการที่ผมทำคลิปปืนเนี้ยจะได้ให้หนึ่งเนี่ยพูดเลยว่าต้องมีการวอร์มก่อนแต่วันนี้ไม่ได้วอร์มแล้วครับถามว่าทำไมไม่มีเวลาจบป่ะผมชอบบอกเมื่อไม่วอร์มแล้วพี่มึงก็อ้างอีกก็ไม่ได้อ้างก็แค่บอกเฉยๆไงเออจริงบอกอยู่แล้วว่าเรากากไงแต่ถ้ายิงไม่ได้วอร์มก็จะกากกากนะครับเนี่ยขอซ่าๆกันทุกตัวเลยผมว่าปืนมันสวยดีแต่น่าจะเป็นสีแดงมากกว่าสีน้ำเงินบาจับบาจับบาจับบาปุ๊บปุ๊บมาหมดครับหมดแล้วครับผมแต่ข้างหลังไม่หมดนี่ข้างหน้าหมดข้างหลังมาใหม่เฉยนะครับถ้าไปเล่นทีมนี่ไม่ต้องยุยงนะฮะไม่ไหวครับเราฟังซิงเกิลยังสู้ยากขนาดนี้เลยแต่ผมเห็นคนเขาเล่นเป็นอ่ะมันใจเย็นแล้วก็คมอ่ะเออใจเย็นมากๆอ่ะไม่ต้องรีบยิงแต่ผมมาสายพี่ขบไงอย่าชอบอย่างเงี้ยโดนไม่โดนไม่รู้ว่าเล็งไปก่อนแล้วก็ตายนะครับเปรมชัยเขามาแรงว่ะพี่ดำพี่ดำนะพี่ดำเฮ้ยมีตัวฟรีโอ้โหจะเหลือละเราต้องเอาครับตัวฟรีเก็บทุกแต้มครับสักสี่ไม่ต้องข้องก็เก็บแต้มพอ Special point. Double kill. ที่หนึ่งเปรมชัยทักขอบคุณที่ช่วยฆ่าเราเพื่อนที่หนึ่งมันยิงเราซากนะครับแต่ไม่ได้ฆ่าเราที่หนึ่งแตกไหมที่หนึ่งแตกที่หนึ่งแตก โดนลุมนะที่หนึ่งบอกว่ากูยิงซากกูไม่ได้คิวเลยตอนนี้ที่หนึ่งคนใหม่วะกลับมาต้องรีบไปโอ้โหหัวกูเลยเหรอไปไปเฮ้ยเฮ้ยชัดเจนพลังกูเออขอเป็นซักซากอย่างนี้ทุกตัวมันต้องเป็นการหล่อยผมว่านะทำไมถึงไม่ยิงนะครับเพราะว่ามันยังยิงไม่ได้นะครับเมื่อกี้คุณดาวอยู่ช้านานจริงๆถ้ามันเร็วกว่านี้ผมว่าอาจจะโอพีและคนอาจจะชอบเล่นเยอะนะเพราะว่ามันเสียงมันแบบแปลกๆอ่ะแต่ก็ไม่เชิงดุเท่าไหร่นะก็ดุอยู่เพราะว่าคนไม่เคยเล่นกันไงมันรูปร่างมันน่ากลัวรูปร่างน่ากลัวทำตัวน่าเกลียดอีก ไม่ใช่หมุนทำไมที่หนึ่งครับที่หนึ่งเราต้องกลับจากบังที่หนึ่งไว้เฮ้ยโหเมื่อกี้กระสุนลอยครับอันนี้คือเรียกว่าการกระสุนลอยผมคิดที่เด็ก no. ไม่รู้จะเรียกว่าไงคือแบบมันเล็งตกแล้วนะแต่เรารีบไปหน่อยต้องให้เป็นมันแบบหยุดเดือดกันนะหยุดเด้งก่อนมันยังเพิ่งดีดไปไงประตอดกูเลยวิ่งหนีได้วะอุ้ยโอ้โหตัวสุดท้ายทุกคนตัวสุดท้ายแฟนสวยอุ้ยรู้สึกดีใจมาอย่างมากเวลาเล่นปืนนี้ราคาได้ให้หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเอาตรงนะประหยัดอันนี้ไม่ได้ถ่อมตัวเล็กปืนเนี้ยเล่นจริงๆบางทีหลังไม่ต่อสติแม่กูยิงไม่ได้เลยนะปืนเนี้ยจริงนะครับแต่พอเวลาคลิปมันมีพลังขึ้นมาประมาณ 5%แต่พอไม่ได้คลิปโอ้ปิดคลิปครับผมโอเคได้รอบแรกก็เดี๋ยวหายอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปมาไม่คุ้มนะโอเคเป็นเพราะชื่อสีแน่นอน มาครับผมรอบ2นะอยู่ในเซิร์ฟ15เหมือนเดิมแต่แบบว่าอยู่ห้องที่แบบว่า16คนนะครับก็รอคนเข้ามาข้างหน้าผมไม่น่ามีป่ะเออยิงไปกูจะวิ่งอ้อมนะครับเมื่อกี้เสียงปืนอะไรวะปืนเดียวผมป่ะไม่ใช่เมื่อกี้แท็ก50นะครับเก็บร้อนเสียงเฮ้ย
เฮ้ยชุดแกะแม่งยิงผมยิงมันไป2รอบอ้าวผมว่าแล้วครับมีคนปิงนะครับเลยพาปิงทั้งห้องอ๋อไม่ใช่มันปิงกัน2คนนะครับว่าว่าอยู่ทำไมปิงทั้งห้องโอ้โหชิบหายละกูเจอทีมปิงนะครับผมโอ้บอกเจ้าของร้านเลิกโหลดของโพสเถอะพี่เกิดเรื่องตุ่นนะครับโอ้ยไปสงสารเขาสงสารผมบ้างก็ได้นะครับตายห้องนี้ปิงนะครับยากละยากละเฮ้ยมันแปลกจังไงไม่รู้ว่าทุกคนแบบมันโดดไม่ตอดเออไม่ลองดูอีกรอบนึงครับว่าเป็นที่เราหรือเป็นที่ปิงโอ้แต่แม่งประเด็นคือปิงคนเดียวก็ว่าแย่นะครับดึงหนักแล้วอันนี้ปิง2คนมาเป็นแท็กทีมโอ้โหยิงกูแล้วยังเดินได้ประมาณ 8-9 นะครับโอ้โหตายตายปะไม่ตายนะโดนแป๊บนึงเออตายดีขอค้างยิงไม่ว่าเลยจะเดินพอออกประตูแค่มาปิงออกประตูนึงนะครับเหลือปิงตัวนึงโอ้โหหมดเลยล่ะเพื่อนเอ็กก็หมดไปเฮ้ยปิงหายไปตัวนึงคือมันดีขึ้นเยอะเลยครับแต่ก็ยังมีปิงอีกตัวนึงนะฮะหรือเป็นเพราะคนเข้าเยอะขึ้นแล้วมันหาปิงน้อยลงวะใครผู้รู้ช่วยตอบทีว่าเพราะปิงออกไปหรือเป็นเพราะคนเข้าเยอะขึ้นอันนี้โดนดุดเองนะครับเขาออกไปทั้งคู่นะครับเฮ้ยเจอยัสเดย์อีกแล้วนะครับคนนี้เจอกันในสนามสตรีมนะต้องหมุนสตรีมเล่นโคตรโหดคนนี้เอสเดย์จำไม่ผิดมือเอสบีก็8นะครับคนนี้เกินไปฟันกูเนี่ยเกินไปโอ้ยโนเนียโอ้ยแกมาหมดแกเอาโอ้ยแกโอ้โหเรามีถือว่าสุดๆแล้วเรา3เม็ดตายนะครับโอ้สรุปคือปืนนี้ต้องยิงตู่ใช่ป่ะเดี๋ยวตายเนี่ยตัวเดิมจริงนะผมว่าถ้าปืนนี้เป็นสีดำแบบว่าดำเทาโทนดำเทาเหมือนดาร์สเปซเหมือนแบบว่าสไปเดอร์เวนอมอ่ะหรือไม่ก็สไปเดอร์แมนสีแดงอ่ะจะเท่มากเลยเนาะสงสัยติดลิขสิทธิ์นะครับทุกคนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เล่นเอาอุ้ยสีดาวเหลืองวีคนนี้ไม่เงินเหลือว่ะเป็นชื่อแบบว่าตามชื่อยศนะแต่ว่าผมเฟี้ยวสุดว่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวเป็นชื่อสีไปเรื่อยๆนะครับเอาไปตรงประเทศอื่นบ้างส้มประเทศสเปนน่าจะเวิร์กนะแดงส้มดำเอ้ยส้มเหลืองแดงแต่ตอนนี้สกอร์เราจะตามทันแล้วนะครับเว้ยโอ้โหวิ่งมาเอาผมก่อนหน้ารอบนี้ไม่น่าได้ให้หนึ่งครับน่าจะยากละดิหลังมาขวาหลังมีอีกข้างอีกมึงอันนี้อลิกูมึงเจอเฮ้ยกูโดนหลุดเพื่อนเฮ้ยมันนำผมแล้วเฮ้ยยังไม่นำได้หว่าสีดาวเหลืองอะสีดาวเหลืองนี่ขึ้นแท่นเลยอลิกูโหแม่งถ้าปืนผมช้ากว่านี้แบบว่าถ้าปืนกูเป็น AWP กูตายแน่ๆนะเราเข้ามุมนี้ครับผมว่ามุมเนี้ยไม่รอดนะครับกําลังจะพูดเลยว่าเป็นมุมปราบเซียนนะครับเท่านั้นแหละวิสิดาวเหลือมัน15แต่8อ่ะโอ้ยชิบหายแล้วรอบเนี้ยการแทเอาที่1ช่างยากเย็นรอบนี้ไม่ตายแลกกันไปอุ้ยโดนนำนะครับไอ้สีดาวเหลืองผมจ้องข้ามาแล้วอะไรสักดูมีมอท่อเนี่ยนี่อยู่คอมตั้งหัวข้างหัวไว้เฮ้ยโดนบ่อยอย่างว่าผมเนี่ย
ไอ้กากคิวตั้งสติเอาอีกแล้วลุกอีกแล้วเออที่หนึ่งตายถือว่าเรายิ้มครับโอ้ยโดนโอ้ยเจอบุญทีไรโดนลุ้นทุกทีบ้ามาปะไอ้กากไอ้กากยิ้มต้องท่องไว้จะแพ้โอ้ยสเต็ปอะไรมึงเนี่ยโอ้ยสเต็ปอะไรไม่รู้แต่แม่งรอดได้ครับผมโอ้โหกูดูเมนบอกไม่ใช่สเต็ปหรอกพี่มึงกากเองนะโอ้โหเจ็บเลยเจอทำนี้นะเฮ้ยหลังมาหน้ามีบังใครเอ้ยมาเกิดได้หมดแล้วนี่นะเดี๋ยวข้างหน้าเกิดเชื่อดิกูใส่แม็กเสร็จปุ๊บมันเกิดปั๊บอะเชื่อปะเชื่อปะเอ้ยอย่าเพิ่งเกิดดีมากเฮ้ยเดี๋ยวตอนแต่มันฆ่าเยอะว่ะตายไปตายยูทาเดย์จับกันแต่ตัวมึงได้นี่ไงยูทาเดย์หัวแตกกูโดนจนขีดเข้าหัวนะอีก3ตัวเพื่อจะปิดคลิปอย่างสวยงามโอเคว้ายต้องรอมันมีคนให้มันยิงครับไม่มาเราก็ไปนะครับโอ้ยหลังยูทาเดย์อุ้ยจบรอบนี้ติดเล่นนะครับผมเรียบร้อยครับผมน่าจะเอาที่หนึ่งแล้วล่ะอีก2ตัวแล้วปืนกูชาด้วยตายสุดท้ายไม่ทันดีหนึ่งอยู่นี่ครับผมโอเคก็ชอบกดไลค์อย่าลืมไปก็ติดตามด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย